อีสเตอร์เอ็กจากอัลบั้ม Folklore ของ Taylor Swift Vintage Tea Brand New Phone ปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่า Taylor Swift คือศิลปินที่ถูกจับตามองที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ผลงานชุดใหม่ที่มีชื่อว่า Folklore ของเธอก็ไม่มีการโปรโมทก่อนหน้านั้นเลยครับเรียกว่าประกาศปุ๊บก็มีการปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันทันทีแต่กลับสร้างกระแสและสถิติต่างๆเอาไว้มากมายครับผลงานของ Taylor Swift มักจะมีการแทรกเนื้อหาความหมายแล้วก็ซ่อนอะไรต่างๆเอาไว้เยอะแยะนะครับสมัยที่ออกผลงานใหม่ๆเนี่ยเจ้าตัวเองมักจะถูกแซวว่าต้องรอให้อกหักก่อนถึงจะหยิบมาเขียนเพลงของตัวเองได้งานเพลงแต่ละเพลงก็จะมีการสื่อไปถึงคนรักรู้ความรักครั้งก่อนๆครับซึ่งยิ่งนานวันเข้านะครับผลงานของ Taylor Swift ก็เริ่มมีความคมคายมากยิ่งขึ้นไม่ได้บอกอะไรตรงๆต้องๆอีกต่อไปครับแต่มีการแอบซ่อนเนื้อหาเอาไว้อย่างแนบเนียนและมีเรื่องราวที่ต้องตีความรวมทั้งถอดรหัสกันอยู่พอสมควรครับเริ่มจากซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่า Cardigan นะครับคำว่า Cardigan เนี่ยแปลว่าเสื้อไหมพรมถักแบบไม่มีปกแล้วก็ผ่าติดกระดุมด้านหน้านะครับถูกนำมาใช้แทนความทรงจำของความรักในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างเป็นรูปธรรมครับVintage tea, brand new phone. ในมิวสิกวิดีโอมีการแทรกทั้งสัญลักษณ์แล้วก็อีสเตอร์เอ็กเอาไว้ให้แฟนๆได้หาอย่างมากมายนะครับทั้งการใส่ภาพคุณปู่ของเธอเอาไว้ครับรวมทั้งในช็อตเปียโนช็อตนี้ครับที่มีความคล้ายคลึงกับมิวสิกวิดีโอของแฮร์รี่สไตล์แฟนเก่าของเธอครับเรื่องราวเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลง Cardigan มีเกร็ดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ถ่ายทำในช่วงโควิด-19 ระบาดครับทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆมากมายตัวของ Taylor Swift เองเลือกที่จะใช้เสื้อผ้าของตัวเองในการถ่ายทำครับแล้วก็ต้องมีการแต่งหน้าตัวเองด้วยนะครับทีมงานส่วนใหญ่ก็ทำงานมาจากที่บ้านนะครับตามเทรนด์ Work From Home เลยครับแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยได้รับคำชื่นชมสูงมากๆครับโดยนิตยสาร Time บอกว่า Taylor Swift ผสมทั้งความจริงความฝันและก็ความทรงจำเข้าไว้ด้วยกันจนแยกไม่ออกเลยแหละครับคนที่กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นตัวของ Taylor Swift เองครับที่เธอพ่วงตำแหน่งทั้งเขียนบทกำกับศิลป์ออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้าตัวเองไปด้วยครับโดยมิวสิกวิดีโอเพลง Cardigan ได้ช่างภาพระดับโลกนะครับอย่าง Rodrigo Prieto ครับที่เคยร่วมงานกับ Taylor Swift ก่อนหน้านี้แล้วในมิวสิกวิดีโอเพลง The Man มาทำงานให้ครับโดยโรดริโก ปรีเอโตเป็นผู้กำกับภาพชาวเม็กซิกันครับเริ่มต้นมีชื่อเสียงจากการถ่ายหนังให้กับอเลฮันโดรกอนซาเลสอินาริตูก่อนที่จะได้ร่วมงานกับอังลี่ในหนังเรื่อง Last Caution ครับจนปัจจุบันได้มาดูแลงานด้านการกำกับภาพให้กับมาร์ตินสกอร์เซซีทั้ง The Irishman แล้วก็ The Wolf of Wall Street ครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยครับสำหรับเครดิตที่ยาวเฟื้อยของผู้กำกับภาพคนนี้ครับส่วนการทำงานในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอก็น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกครับเพราะว่ามิวสิกวิดีโอเพลง Cardigan ถ่ายทำกันตอนที่โควิดระบาดหนักครับทีมงานก็เลยจำเป็นจะต้องทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดครับทุกคนต้องสวมหน้ากากในการทำงานอย่างเคร่งครัดห้ามถอดเพราะตัวของ Taylor Swift ไม่สามารถสวมหน้ากากได้ครับก็เลยต้องป้องกันความปลอดภัยให้กับศิลปินแบบสูงสุดแถมทีมงานแต่ละคนยังต้องสวมปลอกแขนสีต่างๆครับเพื่อกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคนไหนจะสามารถเข้าใกล้ Taylor Swift ได้มากน้อยแค่ไหนครับโดยภาพที่เราเห็นในมิวสิกวิดีโอเพลง Cardigan ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทำโดยติดกล้องเอาไว้ที่แขนกลครับแต่กล้องจะเป็นคนบังคับแขนกลจากระยะไกลๆคล้ายๆกับการควบคุมโดรนแบบนั้นนั่นแหละครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการถ่ายทำทั้งหมดเป็นการถ่ายทำแบบเงียบๆไม่มีการเปิดเพลง Cardigan ระหว่างการถ่ายทำเหมือนการทำงานมิวสิกวิดีโอทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้เพลงหลุดออกไปก่อนกำหนดครับตัวของ Taylor Swift ต้องถ่ายทำโดยใช้วิธีการลิปซิงค์เพลงจากหูฟังเท่านั้นครับCardigan เป็นซิงเกิลแรกจาก Folklore ก็จริงนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเพลงนี้คือหนึ่งในเพลงเซตที่เรียกว่า Teenage Love Triangle ครับที่เล่าเรื่องราวความรักอันสลับซับซ้อนของ3ตัวละครครับซึ่งหลังจากที่แฟนๆอัลบั้มชุดนี้ฟังซ้ำไปซ้ำมาหลายต่อหลายรอบนะครับส่วนใหญ่ก็ลงมติครับว่า Teenage Love Triangle น่าจะหมายถึง3เพลงที่ประกอบไปด้วย Cardiganออ
ออกัสและเบ็ตตี้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ3ตัวละครนั่นก็คือเบ็ตตี้เจมส์และอินเนสครับซึ่งชื่อของตัวละครหลักทั้ง3ตัวละครนี้จาก Teenage Love Triangle ก็ไม่ใช่ชื่อของใครที่ไหนครับเป็นชื่อลูกๆของ Ryan Reynolds นั่นเองครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัว Ryan Reynolds และก็ Blake Lively แต่อย่างใดครับCardigan ซิงเกิลแรกจาก Folklord เป็นเพลงที่เล่าเรื่องผ่านมุมมองของ Betty ครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองกับหนุ่มคนรักที่มีชื่อว่า James ส่วน August เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวจากมุมมองของตัวละครมือที่3ในความสัมพันธ์นี้ครับและสุดท้าย Betty เป็นความรู้สึกของฝ่ายชายอย่าง James ครับมีคนไปตีความนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบ็ตตี้อาจจะพูดถึงความรักของหญิงสาว2คนก็ได้ครับเพราะว่าตัวละครเจมส์อาจจะหมายถึงตัวของเทเลอร์สวิฟต์เองก็เป็นได้ครับเพราะชื่อเทเลอร์เนี่ยเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ตามศิลปินเจมส์เทเลอร์นั่นเองครับอีกสารสำคัญที่อยู่ในอัลบั้ม Folklord นะครับก็คือสารที่หลายคนคิดว่าและก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการหมายถึงโจโจนาสอดีตรักเก่าของ Taylor Swift นั่นเองครับเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ Taylor Swift เคยเขียนเพลงที่มีชื่อว่า Forever and Always นะครับให้กับผู้ชายที่เธอบอกเลิกทางโทรศัพท์ด้วยการโทรหาเพียงแค่25วินาทีเท่านั้นครับตอนนั้นเนี่ยเธออายุเพียงแค่18ปีนะครับและผู้ชายที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับโจโจนาสนั่นเองครับแน่นอนว่าใน Folklord ก็มีการอ้างถึงโจโจนาสนิดหน่อยนะครับแต่ในวัย30ปีของเทเลอร์สวิฟต์ณวันนี้ไม่ใช่วัยที่จะมาพูดในแบบของเด็กสาวที่จะมาตัดพ้อถึงแฟนเก่าแบบเดิมอีกแล้วนะครับและเพลงที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Invisible String ครับในเนื้อร้องเนี่ยมีท่อนนึงที่มีใจความว่าFor the boys who broke my heart, now I send their baby's presents. ซึ่งน่าจะหมายถึงโจโจนาสที่เพิ่งจะมีทายาทคนแรกกับโซฟีเทเนอร์นั่นเองครับนอกจากเรื่องราวส่วนตัวแล้วนะครับในอัลบั้มของ Taylor Swift อัลบั้มนี้เธอก็มีการเขียนถึงชีวิตคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันครับในงานเพลงชุดนี้อยู่ในเพลงที่มีชื่อว่า The Last Great American Dynasty นั่นเองครับThe Last Great American Dynasty เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของรีเบคก้าครับหญิงสาวที่มักจะถูกกล่าวหาว่าชอบทำลายความสัมพันธ์ของคนอื่นถึงขั้นถูกตราหน้าว่าเป็นตัวทำคนอื่นบ้านแตกแต่เธอยังใช้ชีวิตมีความสุขสนุกสบายไม่แคร์สายตาของคนรอบข้างครับโดยรีเบคก้าเองเนี่ยดูแล้วจริงๆมีความคล้าย Taylor Swift เหมือนกันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วกับเพลงนี้เป็นการอ้างอิงถึงบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงครับนั่นก็คือรีเบคก้าฮักเนสนั่นเองครับรีเบคก้าฮักเนสเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีทายาทบริษัทน้ำมันบิลฮักเนสนะครับสาวสังคมนิวยอร์กในช่วงยุค1900ครับที่ใช้ชีวิตสนุกสุดเวียงจัดปาร์ตี้แบบไม่แคร์ใครครับเธอผ่านการสมรสมาแล้ว4ครั้งนะครับชีวิตมีสีสันต่างๆนานามากมายทั้งในแง่ดีและในแง่ไม่ดีขนาดตอนเธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเท่ากระดูกของรีเบคก้าฮักเนสเนี่ยยังมีการถูกบรรจุเอาไว้ในโกฏที่ออกแบบโดยศิลปินคนดังอย่างซาวาดอร์ดาลีที่มีมูลค่ารวม 2.5 แสนเหรียญกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ Taylor Swift จะสนใจเรื่องราวของ Rebecca Harkness ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Taylor Swift เองก็เคยซื้อบ้านหลังใหญ่สุดหรูใน Rhode Island ครับบ้านที่อดีตเจ้าของไม่ใช่ใครที่ไหนครับ Rebecca Harkness นั่นเองครับเขียนถึงรักเก่าก็มีรักใหม่ก็มานะครับแน่นอนว่าในอัลบั้ม Folklord ต้องมีเพลงที่ Taylor Swift เขียนถึงศัตรูหรือว่าคนที่เธอมีปัญหาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยในเพลง Peace นะครับ Taylor Swift พูดถึงการมีใครสักคนแม้ชีวิตจะต้องมีอุปสรรคอะไรมากมายครับโดยท่อนหนึ่งของเพลงเนี่ยมีใจความว่า There robbers to the east and clouds to the west อันเนี้ยไม่ต้องสืบครับไม่ต้องตีความอะไรเลยครับ Clouds to the west ก็น่าจะหมายถึงศิลปินผู้อื้อฉาวอย่าง Kanye West นั่นเองครับTaylor Swift กับ Kanye West เนี่ยมีปัญหากันมาหลายปีแล้วล่ะครับตั้งแต่ตัว Kanye West บุกขึ้นไปบนเวที MTV ระหว่างที่ Taylor Swift กำลังรับรางวัลครับแถมหลังจากนั้นนะครับ Kim Kardashian ภรรยาของ Kanye West ยังมีการออกมาผสมโรงปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่าง Kanye West กับ Taylor Swift อีกด้วยครับฉะนั้นการเขียนเพลงของ Taylor Swift ครั้งนี้เนี่ยถือว่าแค่เบาๆไม่มีอะไรรุนแรงครับ Would it be enough if I could never give you peace
ปรับอีกคนหนึ่งที่เทเลอร์สวิฟต์น่าจะเขียนถึงในงานชุดนี้ก็คือสกูเตอร์บรอนนะครับนักธุรกิจสายดนตรีและผู้จัดการของเจสตินบีเบอร์นั่นเองครับและที่มีปัญหาก็เพราะว่าสกูเตอร์บรอนเคยทุ่มเงินซื้อแคตตาล็อกเพลงถึง6อัลบั้มของเทเลอร์สวิฟต์ไปโดยตัวเธอเองไม่ได้ยินยอมครับTaylor Swift ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับเนื้อหาออกมาในเพลงที่มีชื่อว่า Mad Woman เพลงที่ฟังแบบไม่คิดอะไรมากก็น่าจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่โดนนอกใจแต่เพลงสามารถตีความไปได้ในทำนองที่ว่าตัวเธอเองเนี่ยถูกปั่นหัวให้แทบบ้าครับเพราะคนในวงการดนตรีอย่าง Scooter Braun นั่นเองครับอีกชื่อที่ปรากฏออกมาแล้วแฟนๆถามกันท่วมท้นนะครับว่าใครกันแน่คือคนที่อยู่เบื้องหลังในอัลบั้มนี้นั่นก็คือชื่อที่ปรากฏในเครดิตว่าร่วมเขียนเพลง Betty และ Exile ครับกับชื่อของวิลเลียมบาวารีซึ่งพอปรากฏชื่อนี้มาก็มีคนไปค้นแน่นอนแล้วครับแต่ปรากฏว่าไม่มีนักแต่งเพลงที่ชื่อว่าวิลเลียมบาวารีปรากฏอยู่ครับจนเริ่มมีการคาดเดาไปต่างๆนานามากมายนะครับว่าวิลเลียมบาวารีที่ว่าเป็นใครกันแน่ถึงขั้นมีการตั้งราคาต่อรองครับว่าตัวจริงของวิลเลียมบาวารีเป็นใครและการคาดเดาที่ว่าก็ปรากฏมาทั้งชื่อของสมาชิกคนใดคนหนึ่งใน BTS รวมทั้งมีชื่อศิลปินต่างๆปรากฏมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นลาน่าเดลเรย์โจนี่มิเชลลอร์ดหรือกระทั่งเอ็ดชีแรนครับแต่ที่เรียกว่าเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งนะครับของเจ้าของชื่อนี้ก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโจอาวินแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของ Taylor Swift นั่นเองครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่รายละเอียดส่วนหนึ่งของผลงานอัลบั้มชุด Folklore เท่านั้นนะครับต้องยอมรับว่าตัวศิลปินเองเนี่ยก็ใส่รายละเอียดเอาไว้ทุกจุดของผลงานจริงๆครับส่วนในภาคดนตรีก็มีการผสมผสานดนตรีแนวต่างๆเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะครับนิตยสาร The Rolling Stone บอกว่าอัลบั้ม Folklore อัลบั้มนี้เป็นงานเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวราวกับฉายภาพยนตร์อยู่ยังไงอย่างนั้นครับและอย่างที่ผมบอกไปครับว่ารายละเอียดที่ว่ากันในสกู๊ปวันนี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใครฟังแล้วพบจุดสนใจหรือว่าความลับอื่นๆในอัลบั้มนี้มาแชร์กันได้ครับถ้ามีอัลบั้มชุดไหนอยากให้เราเจาะลึกแบบนี้แล้วก็แนะนำกันมาได้เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับYou put me on and said I was your favorite